ช่วงนี้เครียดมากวอลเลย์บอลหญิงแพ้บ่อยเพราะฉะนั้นทีมชายห้ามแพ้นี่เป็นไงตบฮ่องกงเหรอแหมฮ่องกงไหนไม่ชอบคนอย่างฉันใช่ไหมคนอย่างเต้ยอนุรักษ์เนี่ยผู้ชายฮ่องกงมันก็ชอบที่นั่นเนี่ยเขาไม่ชอบอย่างคุณอย่างเท่าไหร่เป็นไงล่ะตบลงไปเลยนี่คือฟอร์มเทพของวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเลยนะครับพ่อแม่ครับเพราะว่าเครียดมาเยอะซ้อมมาเยอะครับพ่อแม่ครับแถมไม่มีน้องมิวน้องลาบอีกด้วยวันนี้เนี่ยโค้ชป้าแกออกอาการคิดเครียดแปลกๆนะครับแต่อย่าลืมครับ1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดใครรวยมากกดปุ่ม thank you ขอบคุณด้านล่างให้ผมด้วยนะครับแทนค่าข้าวซึ่งวันนี้เนี่ยต้องกำศึกอย่างหนักในการภาคไลฟ์สดหลังจบเกมวอลเลย์บอลหลายคู่เลยทีเดียวครับแหมเอเชียนเกมเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวทีมหญิงก็มาเอเชียนเกมอีกแต่ต้องไปคัดเลือกโอลิมปิกก่อนครับความบันเทิงยังไม่จบฮอนเปิดรายการก่อนดีกว่าครับพ่อแม่ครับมาครับตื่นตื่นเด้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 ตื่นเด้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 โหฮ่องกงกับเราเนี่ยครับต่าง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 กันมากครับเขาเนี่ยครับรองโลในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับส่วนเราเนี่ยครับได้อันดับที่10นะครับอันดับโลรองโลเนี่ยรู้สึกจะ15หรือ16เนี่ยแหละครับฮ่องกงคนส่วนมากเขาไม่ค่อยเล่นวอลเลย์บอลหรอกครับเขาจะมาหากินอย่างอื่นกันแต่เขาเนี่ยมีจุดเด่นก็คือเขาเนี่ยรวยจ้างโค้ชดีๆมาตลอดสมาคมของเขาเนี่ยครับแต่ของเราเนี่ยสมาคมเนี่ยไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่เพราะว่าประเทศเราเนี่ยครับงบประมาณเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยมันน้อยครับแต่น้อยก็เห็นภาพดีๆของฮ่องกงนะครับที่เขามาอิมพอร์ตนักกีฬาต่างชาติเนี่ยเหมือนกับชนิดอื่นมาเล่นวอลเลย์บอลไม่เหมือนกับฟุตบอลนะครับที่อิมพอร์ตมันมาแหลกๆมีแต่คนจีนล้วนๆครับอุ้ยอย่าเรียกเขาว่าคนจีนก็จะไม่ค่อยพอใจก็บอกต้องคนฮ่องกงเท่านั้นคนฮ่องกงเนี่ยส่วนมากนะครับเป็นต่างกับคนจีนแผ่นดินใหญ่นะครับเพราะว่าความเครียดสูงมากนะครับแล้วเขาเนี่ยจะคือชอบคิดว่าเขาเนี่ยเหนือกว่าเอเชียด้วยกันถ้าใครไปที่ฮ่องกงจะเข้าใจดีว่าอาจจะถูกมองเหล่ๆได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับนี่ครับฟอร์มการเล่นเป็นไงบ้างฮ่องกงตอนแรกก็ดูสูสีกับเราดีอยู่แล้วครับแต่สูสีเพราะว่าเราเนี่ยโค้ชปล่อยเหมือนกับโค้ชปาร์คเนี่ยแกปล่อยให้นักกีฬาทีมชาติไทยของเรานี่ครับสู้ด้วยเซนส์ของตัวเองนะครับแกแทบไม่พูดอะไรเลยเพราะเสียงแกเนี่ยแทบไม่ตะโกนเข้าใหม่เลยครับวันนี้ไม่มีล่ามเนี่ยไม่มีใครตะโกนมาครับว่าโค้ชเนี่ยพูดอะไรนะครับงงว่าตอนนี้เนี่ยทีมเนี่ยสื่อสารกันยังไงนะครับเพราะไม่มีล่ามเนี่ยเหมือนกับจะมีใครพูดโค้ชปาร์คเลยในกลุ่มของสตาร์ทนะครับแล้วโค้ชปาร์คเนี่ยไปพูดกับนักกีฬาโดยตรงนะครับอ้าวแล้วแบบนี้ตอนแรกคุยกันยังไงคุยได้ครับแต่อาจจะไม่ถึงจิตถึงใจเท่าไหร่อาจจะเริ่มปรับตัวกันได้แล้วนะครับแต่พูดง่ายว่าการมีล่ามเนี่ยดีกว่าการมีล่ามเป็นล่ามมันประเสริฐนะครับเอ้ยไม่ใช่นะมันล่ามโหดูแล้วมันอึมๆแปลกๆครับแต่บรรยากาศวันนี้เนี่ยครับมันต่างกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียคือครับแข่งที่เมืองจีนเนี่ยแข่งที่หางโจวนะครับนักกีฬาฮ่องกงเนี่ยเข้ามาเชียร์กันเพียบแล้วครับวันนี้อนุรักษ์นภเดชเล่นง่ายมากครับเหมือนกับเล่นเพื่อออมแรงจะไปเจอกับกาตาร์นะครับดูครับเซตลูกนี้อนุรักษ์ตบทะแยงเนี่ยทีมากแล้วตบแบบไม่ต้องหนีลิโบโร่นะครับเพราะลิโบโร่เขาเนี่ยห่วยครับแล้วฮ่องกงเนี่ยทำเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับยังไงก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้วแหมงบประมาณเยอะใช่ว่าจะชนะครับนี่คือฮ่องกงครับเซตหลังๆเนี่ยแพ้เราขาดกระตุยนะครับขนาดเราปล่อยให้เขาเล่นเนี่ยหลายต่อหลายครั้งนะครับนภเดชเสิร์ฟบุญยลิศฤทธิ์ตบเป็นยังไงมาดูกันครับนภเดชวันนี้นี่โคตรท็อปฟอร์มครับแต่แกเนี่ยดูน้ำหนักเกินไปนิดนึงช่วงหลังผมว่าเนี่ยแกต้องลดน้ำหนักแล้วแหละครับเพราะว่าดูขาเนี่ยติดกันแล้วนะครับไม่น่าใช้กล้ามเนื้อดูครับรับทะลักมาครับบุญยฤทธิ์ตัวโหมือเซตไปกระโดดตบครับแกเนี่ยพลังไม่ธรรมดาด้วยดูครับนภเดชเนี่ยดูดีๆนะครับผมว่าเนี่ยเหมือนกับจะน้ำหนักเกินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโค้ชปาร์คน่าจะสั่งอะไรบางอย่างอยู่แน่นอนเพราะสไตล์เกาหลีเนี่ยไม่ปล่อยไว้แน่นอนครับอนุรักษ์พันลำนภเดช2ตัวโหดวันนี้มาต่อเนื่องครับเต้ยของเราเนี่ยแกเนี่ยอยากจะกลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งนึงแน่นอนแล้วครับเพราะว่า AVC Challenge ครับเนี่ยแกก็ท็อปฟอร์มอยู่แล้วครับแต่พอมาชิงแชมป์เอเชียเนี่ยแกดูจะดรอปไปครับนภเดชเนี่ยแซงมานะครับความเด่นของแกเนี่ยไปอยู่ที่เกมรับแทนนะครับแหมอาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปดักทางฝั่งแกเยอะครับนภเดชเนี่ยดักทางคือถูกจับน้อยกว่าครับเพิ่งมาโดนดักตอนหลังพอนภเดชเนี่ยตอน EVC Challenge Cup เนี่ยยังเป็นสำรองเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะนำห่างยังไงนะครับโค้ชป้าแกก็ไม่ได้ใช้ผู้เล่นครบทุกตัวอยู่ดีแหละครับแปลกประหลาดมาก
ก็งงเหมือนกันครับว่าทำไมไม่โรเตชั่นแหมโค้ชฮ่องกงเนี่ยแกก็ปรงลูกทีมนะครับเพราะโค้ชฮ่องกงเนี่ยโปรไฟล์แกถือว่าเหนือนะครับคุมทีมต่างประเทศในยุโรปเพียบแต่วันนี้เนี่ยมาคุมทีมฮ่องกงเพื่อเงินโดยเฉพาะแล้วจะคอนโทรลทีมยังไงล่ะครับถ้านักกีฬาเนี่ยมีสมรรถภาพเล่นได้แค่นี้เท่านั้นแหละครับดูนะครับตบลงไปแล้วโค้ชฮ่องลงไปที่ไหนล่ะครับออกไปไกลเลยครับโค้ชฮ่องกงทำหน้าตาไงครับโค้ชฮ่องกงบอกซ้อมมาก็เท่านั้นฝีมือได้เท่านี้มันก็คงได้เท่านี้จริงๆชีวิตมันได้เท่านี้จริงๆฮ่องกงไปทำงานอย่างอื่นต่อเถอะไปเรียนปอเอกต่อเถอะพวกเราไปทำธุรกิจกันนี่ครับโค้ชฮ่องกงเนี่ยถึงขนาดซึมเลยนะครับส่วนโค้ชปาร์คนะครับก็น่าสงสารเหมือนกันครับเพราะว่าโค้ชปาร์คนะครับแกเนี่ยครับแทนที่จะมีความสุขกับการลุยเอเชียนเกมนะครับแกก็ดูเครียดครับแกไม่รู้จะคุยกับใครดีครับเพราะไม่มีใครเก่งภาษาอังกฤษขนาดที่คุยกันได้รู้เรื่องนะครับไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ผมว่าเนี่ยดูมันคิดเครียดกันทั้งทีมในแมตช์นี้นะครับทั้งที่เป็นแมตช์เนี่ยที่ควรจะรีแลกซ์กันมากกว่านี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยได้กฤษดามาแต่บรรยากาศตอนมีกฤษดายามินนะครับมันก็ไม่ได้ว่าดูดีกว่า AVC Challenge ครับหรือว่าชิงแชมป์เอเชียเลยครับซึ่งแกเนี่ยมาช่วยพยุงเกมรุ่นน้องครับเพิ่มช้อยในการทำแต้มมากขึ้นครับนี่ครับตบลงไปเนี่ยไม่มีใครบล็อกอยู่แล้วครับผู้เล่นฮ่องกงเนี่ยเตี้ยกว่าทีมชาติไทยเลยนะครับแล้วแถมเนี่ยความคล่องตัวไม่มีด้วยดูชุดก็รู้ครับเหมือนกับเอาชุดฟุตบอลมาเล่นวอลเลย์บอลเลยครับนี่ครับดูนะครับดูสักทีครับกระโดดแล้วก็ตบลงไปนะครับโหจะเห็นได้ว่าครับพ่อแม่ครับวอลเลย์บอลชายไทยเนี่ยเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การคว้าอันดับ4ด้วยซ้ำนะครับแต่เนี่ยทางทีมเขาบอกว่าขอเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วไม่ได้นายกเนี่ยก็ไม่บอกว่าลุ้นเหรียญอะไรเลยครับแล้วนี่ดูมานพเดชนะครับตบที่หายครับแต่ก็ยังดูกักๆอยู่เหมือนเดิมครับโหปัญหาของไทยชุดนี้มันก็เหมือนกับชุดก่อนๆอาจจะเป็นชุดก่อนๆแล้วครับที่อะไรของเราเนี่ยยังไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้เลยแม้แต่คนเดียวนะครับอะไรวันนี้นึกภาพไม่ออกว่ามีใครบ้างครับถ้าเจอกับกาตาร์ถ้าเราจะเอาแชมป์กลุ่มนะครับเพื่อจะหนีทีมที่ดีที่สุดในกลุ่มอื่นนะครับโหแล้วถ้าหนีไม่ได้เนี่ยถึงแม้ว่ากลุ่มนึงเนี่ยมี3ทีมเอาเข้ารอบถึง2ทีมด้วยกันนะครับแต่ถ้าได้อันดับ2ของกลุ่มเนี่ยโอกาสการตกรอบในแมตช์ต่อไปเนี่ยมันก็สูงอีกแล้วครับพ่อแม่ครับนี่ครับแล้วเนี่ยไม่โรเตชั่นนักตบด้วยนะครับโค้ชปาร์คแสดงว่าปัญหาของทีมชาติไทยเนี่ยคือผู้เล่นชายเนี่ยน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับผู้เล่นหญิงทีมชาติไทยนะครับผู้เล่นหญิงแล้วว่ามีผู้เล่นระดับท็อปเนี่ยน้อยแล้วนะครับผู้เล่นไทยเนี่ยยังขุนผู้เล่นให้ขึ้นเป็นระดับท็อปได้เนี่ยยังน้อยกว่าผู้เล่นหญิงอีกนะครับเอเชียนเกมปีนี้นะครับหลายกีฬาครับค่อนข้างจะส่งมาแบบยังไม่จริงจังเท่าไหร่ซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันกำศึกอย่างอื่นมาทั้งปีแล้วนะครับถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับทั้งทีมชายเนี่ยชาเลนจ์ครับก็ผ่านมาแล้วคว้าแชมป์มาแล้วแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียอีกแล้วก็มาเอเชียนเกมอีกครับทีมหญิงก็เหมือนกันครับตามรอยกันมาครับในส่วนของวอลเลย์บอลเนี่ยทำไมเอเชียนเกมเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับทัวร์นาเมนต์ปล่อยผีอย่างนึงครับลืม4เกม4เกมต้นปีอีกโหทัวร์นาเมนต์ยาวนานมากแล้วปลายปีเนี่ยเหมือนกับทุกคนเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากแล้วนะครับในการมาครั้งนี้เหมือนกับมาเพื่อลองทีมโดยเฉพาะแล้วนะครับทางสมาคมเนี่ยคิดเหมือนกันครับเพราะว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยแทบไม่ได้สาระอะไรเลยกับทีมชาติยกเว้นมาเพื่อซ้อมทีมโดยเฉพาะแล้วก็มาเพื่อหวังว่าจะทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับดูนะครับแต่ละคนเนี่ยโอ้โหสิ่งที่เราเห็นในวันนี้คืออะไรครับพ่อแม่ครับหางโจเนี่ยคนจีนเข้ามาดูกีฬาเยอะหรือเปล่าฟุตบอลไทยผมก็ไปดูครับฟุตบอลไทยเนี่ยคนดูถือว่าเยอะเลยนะครับรวมถึงฟุตบอลเวียดนามเจอกับมองโกเลียด้วยคนดูก็เยอะอีกนี่ขนาดวันแรกๆนะครับรวมถึงวอลเลย์บอลแมตช์นี้ด้วยครับก็มีคนครับโอ้โหแต่บรรยากาศการเชียร์เนี่ยมันอึมครึมมันไม่สดชื่นไฟเนี่ยดูครับดูการเปิดไฟเนี่ยมืดมิดสนิทครับเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้ตกแต่งเหมือนการแข่งขันในบ้านนะครับที่เปิดไฟแสงสีเสียงสดใสครับไม่มีไฟประดับเลยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับโดยเฉพาะวอลเลย์บอลนะครับแต่คนดูเนี่ยน่าพอใจมากแหมรอบลึกๆเนี่ยถ้าได้เจอทีมชาติจีนเนี่ยก็คงน่าจะบันเทิงนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเล่นในบ้านเราได้เจอนะครับ
ก็น่าจะสนุกตามสไตล์การเจอกับทีมชาติจีนแหละครับนี่ครับพ่อแม่ครับคือความลับจากรับบอลไทยนี้ครับ1ไร้กับข้าว1เม็ดแล้วไปก่อนแล้วครับ